ครับสวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการใช้รถยนต์ Mercedes-Benz นะครับ C-Class W204 นะครับตัว C-Class นี้นะครับจะเป็น C200 ครับเรามาเริ่มต้นกันในการทำความเข้าใจก่อนว่ารถรุ่นนี้เป็นรถที่ได้มีการเปิดขายมาในช่วงระยะเวลานานพอสมควรนะครับรถคันนี้เนี่ยมีอายุการใช้งานประมาณ8ปีนะครับการใช้งานตั้งแต่ป้ายแดงมาจนถึงปัจจุบันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมีสิ่งอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นจุดด้อยอะไรที่มันเป็นจุดเด่นนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในเทปนี้ครับเริ่มจากวิสัยทัศน์นะครับของการขับขี่ของรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่นนี้ผมมองว่าวิสัยทัศน์ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือการขับขี่รถยนต์รุ่นนี้เนี่ยถ้าเราใช้การขับขี่ในเมืองนะครับการเข้าตรอกซอกซอยการถอยจอดมุมมองต่างๆในการที่เราจะเลี้ยวแต่ละมุมไม่มีจุดบอดนะครับถือว่ามีการออกแบบมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของวิสัยทัศน์ประเด็นต่อไปถ้าเรามาคุยกันก็คือรถตอนนี้อายุประมาณ8ปีค่อนข้างราคาตกพอสมควรหรือไม่พอสมควรก็ไม่แน่ใจเพราะว่าถ้ารวมดอกแล้วก็2ล้านปลายๆนะครับแต่ว่าถ้าก็ขึ้นอยู่ด้วยกับใครกับผู้ซื้อจะดาวมากดาวน้อยนะครับเสียดอกเบี้ยมากน้อยเพียงใดแต่ว่าถ้าออกใหม่ป้ายแดงรวมดอกเบี้ยรวมนู่นรวมนี่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างราคา2ล้านกว่าบาทแต่ถ้าตอนนี้ถ้าเราซื้อเรียกว่าเป็นรถยนต์มือ2นะครับราคาค่อนข้างถูกมากๆผมมองว่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่มองว่า อยากใช้สมรรถนะของรถยนต์ยุโรปแล้วก็ต้องการที่จะเซฟเงินด้วยผมมองว่าการซื้อรถรุ่นนี้มือ2ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ารถยนต์ผ่านการใช้งานมา8ปีมีอะไรที่เราจะต้องรู้อะไรที่เราจะต้องทราบบ้างเริ่มจากราคาถ้ามองในมุมของราคานะครับรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยถ้าไปเสิร์ชหาตามอินเทอร์เน็ตต่างๆตัว C-Class C200 จะอยู่ราคาประมาณนะครับประมาณก็คือ600,000ปลายๆไปจนถึง800,000ปลายๆนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นซีดานนะครับก็จะมีรุ่น C-Coupe ด้วยหรือ Coupe ด้วยนะครับซึ่งรถยนต์ที่เป็นคูเป้ก็จะมีจำนวนที่นั่ง4ที่นั่งเหมือนกันแต่มีประตูแค่2ประตูครับฟังก์ชันเอ่ยเครื่องยนต์เอ่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับวิสัยทัศน์ก็จะคล้ายๆกันมากแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้ราคาผมมองว่าออกใหม่กับปัจจุบันราคาถูกกว่ากันหลายเท่ามากแต่ว่าราคาที่ถูกกว่าท่านต้องเจออะไรบ้างในมุมมองของการดูแลรักษานะครับการดูแลรักษาของรถยนต์รุ่นนี้ค่อนข้างมีรายละเอียดพอสมควรบางเรื่องก็สามารถดูแลรักษาได้ง่ายบางเรื่องก็ค่อนข้างดูแลรักษาได้ยากแล้วเราก็ต้องคอยหาอะไหล่หรือคอยหาช่องทางในการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆในงบที่เรียกว่าไม่บานปลายมากนักเพราะว่ารถก็เก่ามากแล้วบางทีถ้าเราไปใช้อะไรที่มันใหม่ไปซะหมดมันก็จะทำให้เรามีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของลักษณะของรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วผมมีแนวทางในการจัดการอย่างไรเดี๋ยวมาเริ่มเป็นประเด็นแต่ละประเด็นไปครับครับเรามาดูกันในประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกถ้าจะคุยในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ่งที่ผมเจอก่อนเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างประหลาดใจกับการใช้รถยนต์ที่รถก็ยังใหม่อยู่แต่ทำไมการที่เราจะต้องดูแลรักษาประเด็นนี้ทำไมมันเร็วเกินไปก็คือกระจกบังลมหน้าครับคืออย่างนี้ครับกระจกบังลมหน้าเนี่ยจากที่มีประสบการณ์ผมเชื่อท่านใดที่เคยได้ใช้หรือเป็นเจ้าของรถยนต์ Mercedes-Benz เนี่ยผมมองว่ากระจกบังลมหน้าเป็นกระจกที่ค่อนข้างอ่อนแล้วก็บางแล้วก็มีการแตกได้ง่ายกว่ารถยนต์ญี่ปุ่นผมใช้คำนี้นะครับเนื่องจากว่าโดนหินโดนอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เป็นรอยร้าวแล้วเป็นรอยแตกแล้วนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้ก็เป็นรอยอยู่ตรงมุมนะครับก็เลยพยายามหาแนวทางในการที่จะจัดการกระจกไม่ให้มันวิ่ง
เต็มบานนะครับแล้วก็จะทำให้เราจะต้องเปลี่ยนซึ่งการเปลี่ยนกระจกทั้งบานก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าตัวกระจกเองนะครับก็จะเชื่อมต่อกับระบบมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบปัดน้ำฝนเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆก็จะทำให้เราค่อนข้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะถ้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์เนี่ยราคาหลักหมื่นนะครับรู้สึกว่าจะ 20,000 กว่าบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับราคาที่เคยขอควอเทชั่นกับศูนย์รถยนต์ Mercedes-Benz แต่ถ้าไปเปลี่ยนข้างนอกเห็นราคาประมาณ 7-8,000 แต่ผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีนะครับแต่ก็รู้สึกว่ารถยนต์ Mercedes-Benz กระจกค่อนข้างที่จะบางเราก็มองเป็นในแง่บวกครับว่าสมมุติรถยนต์เราเกิดอุบัติเหตุเผื่อที่จะต้องออกจากรถได้เห็นเขาบอกว่าวิธีการก็ให้เอาเท้าดันกระจกบังลมหน้าอย่างน้อยมีรอยแตกแล้วได้ดันง่ายแซวเล่นนะครับก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลที่เอามาแลกเปลี่ยนกันในประเด็นแรกครับครับประเด็นที่จะมาคุยกันต่อไปก็น่าจะเป็นพวกปุ่มต่างๆปุ่มเปิดปิดปุ่มเปิดปิดกระจกครับสังเกตดูว่าปุ่มที่มาจากโรงงานนะครับจะลอกง่ายมากแต่คันนี้ก็ใช้มา8ปีแล้วนะครับปุ่มค่อนข้างที่จะลอกง่ายผมก็หาซื้อในอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีขายใน Shopee ก็มีนะ eBay ก็มีนะครับราคาไม่แพงเลยรู้สึกว่าจะประมาณ900กว่าบาทเองทั้งแผงแต่ผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีเพราะว่าพอเราซื้ออะไหล่มาแล้วเราก็คิดว่าของเก่าก็ลอกนิดเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเผื่อจะมีโอกาสที่จะถลอกหรือลอกอีกก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีเดี๋ยวถ้าผมเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะทำคลิปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเพื่อจะได้เห็นถึงแนวทางการเปลี่ยนครับนี่ก็จะเป็นจุดที่เป็นข้อจำกัดของรถยนต์ Mercedes-Benz สำหรับรุ่นนี้นะครับ W204 ที่ปุ่มลอกง่ายมากลอกง่ายมากนะครับหรือผมมีบางช่วงที่แบบว่าเราชะล่าใจเราก็จอดรถแบบง่ายๆนะครับบางทีผมก็ไม่ได้หาที่ล่มให้กับรถยนต์ไม่รู้มีผลหรือเปล่านะครับเพราะเห็นบางคันก็ไม่ได้ลอกนะครับบางคันก็ลอกก็ใครที่ใช้รถยนต์ Mercedes-Benz ผมว่าก็หาที่จอดที่เป็นในร่มจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาเราดูรถยนต์ที่จอดตากแดดเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะละลายตัวมอกรเนี่ยจะละลายเลยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้จอดมากนักแต่ว่าไม่รู้ว่ามีผลหรือไม่อย่างไรแต่ก็เป็นประเด็นที่จะมาคุยกันก็คือปุ่มต่างๆนะครับลอกง่ายพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้ลอกน่าเกลียดเหมือนรถยนต์ยุโรปบางรุ่นนะครับแต่ว่าก็จะเห็นแหละครับว่าเราจะเห็นว่าเราสามารถมองเห็นได้ว่ามันถลอกครับนี่ก็เป็น1ประเด็นนะครับครับประเด็นต่อไปที่จะคุยกันก็คือมือเปิดครับสำหรับการใช้งานรถยนต์รุ่นนี้นะครับผมใช้มา8ปีสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นก็คือมืออันนี้หักครับมือเปิดอันนี้แหละหักคือเปิดปุ๊บมันเหมือนกับไม่ได้เกี่ยวตัวระบบให้ประตูเปิดได้นะครับแบบนี้นี่คือผมแก้มาแล้วนะครับซ่อมมาแล้วคือมันเหมือนหักอยู่ข้างในนะครับก็เป็นสิ่งนึงที่เราก็คือใครที่ใช้รถยนต์อยู่หลายยี่ห้อประเด็นตรงนี้หักยากมากนะหักยากมากๆแต่รถยนต์ Mercedes-Benz หักง่ายมากนะครับตรงนี้ต้องระวังใครที่โมโหหรือโมโหคนที่บ้านหรืออะไรแบบดึงแรงๆเนี่ยโอกาสหักแล้วถ้าหักนะครับผมเคยไปถามที่ศูนย์ว่าจะซ่อมอย่างไรศูนย์บอกว่าไม่มีอะไหล่ตัวเปิดนี้ที่ขายแบบเป็นชิ้นศูนย์จะขายทั้งบานเลยครับทั้งบานของขอบประตูนี้เลยครับโดยการที่ขายทั้งชิ้นรู้สึกว่าหลักหมื่นนะครับถ้าจำไม่ผิด 30,000 กว่าบาทคือผมอ่ะจะสั่งแล้วล่ะเพราะว่าในเมื่อมันไม่มีขายสั่งจากในอินเทอร์เน็ตก็ค่อนข้างคือมันเหมือนมันต้องแปลงเยอะมากๆครับผมดูใน eBay ดูในอาลีบาบาก็มีอะไหล่ขายนะครับแต่ว่า
คือเราไม่ตัวผมเองไม่ได้ชำนาญมากนักอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายผมก็ไม่กล้าเปลี่ยนเองก็เลยหาช่างนะครับหาช่างก็คือตอนแรกก็จะไปที่ศูนย์แต่ว่าที่บ้านก็คือคุณพ่อผมเนี่ยก็บอกว่าอย่าไปที่ศูนย์เลยเพราะว่าถ้าไปที่ศูนย์เนี่ยแพงมากๆแกก็ไปหาร้านที่แบบว่าเอาอะไหล่มือสองก็คือเหมือนกับเขามีรถยนต์ที่เขาถอดอะไหล่มาขายครับแล้วเราก็ซื้อเฉพาะบานประตูแต่บานประตูรู้สึกตรงนี้จะเป็นตามสีเนาะสำหรับรถยนต์ที่ภายนอกสีขาวหรือสีเทาสีบอลเงินหรืออะไรเนี่ยข้างในตรงนี้ก็จะเป็นสีดำแต่ว่าเขาก็จะถอดเฉพาะส่วนตรงนี้ครับรู้สึกค่าซ่อมตอนนั้นรู้สึกจะ 8,000 บาท 8,000 บาทกับการที่เป็นการซ่อมมือเปิดประตูนะครับจากการที่เสียเงินไปถ้าเราไปที่ศูนย์ก็หลายหมื่นดังนั้นตอนนี้เปิดปิดแบบโอ้โหถนอมมากค่อยๆเปิดค่อยๆปิดนะครับก็เพื่อเขาเรียกว่าเขาต้องเข้าใจเขาเพราะว่าบ้านเราผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของรถยนต์ยุโรปที่มาอยู่ในโซนเอเชียที่มีอากาศร้อนทำใหพลาสติกมันด้อยคุณภาพลงหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูแล้วมันก็แหมไม่ผมขับรถหรือเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก็คงมีรถยนต์หลายรุ่นตรงนี้หักยากมากแต่ว่ารถยนต์ Mercedes-Benz รุ่นนี้ W204 หักครับสำหรับใครที่กำลังจะซื้อแล้วมือเปิดหักก็เป็นที่รู้กันนะครับว่ามีโอกาสหักอยู่แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะมาคุยกันครับก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องปุ่มลอกนะครับผมเนี่ยคุยกับที่บ้านบอกว่าค่อยๆกดนะครับกลัวมันลอกมากเลยเวลาแกะเนี่ยจะแกะยากมากแล้วเวลาประกอบเนี่ยก็ไม่ค่อยแน่นแล้วเวลาขับเดี๋ยวมีเสียงดังนะครับเราก็พยายามอย่าใช้เล็บเป็นตัวกดนะครับให้ใช้นิ้วมือนะครับค่อยๆกดโหรู้สึกว่าใช้รถแต่ละทีก็ถนอมมากเหลือเกินนะครับแต่ว่าถ้าเสียแล้วหรือเป็นรอยแล้วเหมือนเราเห็นตลอดแล้วก็ไม่ค่อยโอเคนะครับโดยที่ปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไม่ให้มันลอกนะครับผมเห็นรถยนต์บางคันนะครับก็ตรงนี้ลอกแบบเพราะว่าอาจจะเป็นการใช้เล็บจิกนะครับแต่ประเด็นที่จะคุยกันก็คือว่าต่อให้จะยังไงก็ตามไม่ว่าคุณจะจอดในร่มหรือจอดตากแดดปกติตรงนี้จะมีเหมือนเป็นลิ้นชักให้ปิดอะครับปิดช่องผมซื้อมาแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับพอดีผมจับมันกดลงไปนะครับปกติมันจะมีตัวที่ปิดเหมือนแบบว่าเป็นบานสไลด์นะครับมาปิดรถยนต์รุ่นนี้เห็นเพื่อนๆที่ใช้ด้วยกันเนี่ย W204 หรือบางทีใช้ e-card W212 207หรือรุ่นอื่นๆนะครับที่เป็นตัวปิดตรงนี้จะขาดแล้วก็ฉีกโดยที่เราต้องเปลี่ยนผมอ่ะซื้ออะไหล่มาแล้วนะครับอันนี้สั่งจากอาลีบาบาเจอไปพันกว่าบาทแล้วพอเราสั่งปุ๊บโฆษณาออกมาราคาแค่ประมาณ 7-800 บาทก็มีนะครับก็เพื่อนๆที่ใช้รุ่นนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าตรงนี้เสียเดี๋ยวผมอาจจะมาทำรีวิวในการเปลี่ยนในเทปต่อๆไปอีกทีนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่แพงเลยอันนี้ไม่หลักร้อยอ่ะถ้าหาดีๆนะครับหลักร้อยไม่แพงเลยคือตัวปิดจุดวางแก้วนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันนะครับว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นกับการใช้รถ8ปีนะครับของผมเนี่ยเจออะไรมาบ้างครับประเด็นต่อไปก็คือหลังคารถยนต์รุ่นนี้ค่อนข้างเรียกว่าไม่ค่อยทนนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นฟองน้ำที่มีลักษณะของเนื้อผ้าที่บวมขึ้นมาครับด้านหลังก็บวมด้านหน้าก็บวมครับก็เป็นปกติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับเนี่ยครับมันบวมขึ้นมาปกติมันจะเป็นระนาบอันนี้ผมยังไม่ได้ถามราคาว่าจะเปลี่ยนเท่าไหร่แต่ก็เป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็แค่ว่ารถยนต์ไม่น่าบวมง่ายขนาดนี้แต่ก็ปรากฏว่าพบว่าบวมสำหรับรถคันอื่นๆอย่างเช่นรถตู้ Vito ของ Mercedes-Benz เหมือนกันอันนั้นไม่บวมนะครับสำหรับ W204 อันนี้บวมเห็นไหมครับ
จะเป็นลักษณะรอยย่นครับรอยย่นเนี่ยครับย่นตรงขอบนี่คือ8ปีที่ใช้ครับครับเรามาดูในเรื่องของการบริโภคน้ำมันนะครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้ส่วนใหญ่ก็บริโภคน้ำมันก็อยู่ประมาณ6 7 8ลิตรต่อ100โลครับต่อ100กิโลเมตรครับอย่างเช่นรถติดบ้างรถไม่ติดบ้างนะครับก็อยู่ประมาณ6ปลายๆ7ปลายๆ8ปลายๆนะครับ6ลิตร7ลิตร8ลิตรต่อ100กิโลครับนี่ก็วิ่งมาอันนี้ก็จะเป็นถ้าลองจับเป็นกิโลนะครับว่าวิ่งมา 13,752 กิโลกินน้ำมันก็คือ 8.5 ลิตรต่อ100กิโลครับแต่อย่างว่าใช้ในกรุงเทพก็จะเห็นอัตราการบริโภคประมาณนี้ครับรถคันนี้8ปีครับ8ปีครบ8ปี8ปี4วันนะครับ8ปี4 5วันได้นะครับวิ่งมา 177,178 กิโลก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่าการดูแลรักษายังไม่เจออะไรที่เสียหนักๆนะครับแต่ก็บางคนอาจจะบอกว่าเป็นที่ระบบเรียกว่าเฟืองแคมชาร์ปผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับที่เวลาสตาร์ทครับเวลาเราสตาร์ทเนี่ยจะสตาร์ทยากเห็นไหมครับมันจะสตาร์ทยากนิดนึงนะครับแต่ช่างบางคนก็บอกว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกผมก็ฝืนไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนเฟืองแคมชาร์ปตอนแรกผมนึกว่าเป็นที่แบตเตอรี่ครับว่าปกติเวลาเราใช้รถถ้ารถสตาร์ทยากเราจะมองว่าเป็นปัญหาที่แบตเตอรี่แต่พอเราเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วเวลาเราสตาร์ทคือประมาณ 80% เป็น 80% ได้นะครับที่จะแบบว่าสตาร์ทแบบช้านิดนึงนะครับแต่ว่าบางครั้ง 20% ก็สตาร์ทเหมือนใหม่เลยก็คือกดแบบว่าเสียบกุญแจไปปุ๊บเหมือนว่าเวลาเราเสียบกุญแจเราก็เสียบไปแล้วเราก็สตาร์ทเลยอันเนี้ยได้นะครับอันนี้สตาร์ทแล้วได้เลยนะครับนี่ก็เตือนพอดีว่า Next Service B อีก100กิโลนะครับคือรถยนต์ Mercedes-Benz ข้อดีก็คือว่าการกินน้ำมันเนี่ยอาจจะกินแบบว่าไม่ได้ประหยัดมากนักนะครับสำหรับรุ่นนี้แต่ว่าความจุกจิกในเรื่องของเกียร์หรืออะไรหรือเครื่องยนต์สำหรับตัวผมเองนะครับไม่ค่อยเจอนะครับแต่ว่าถ้าเราทำความเข้าใจว่ารถวิ่งมาเกือบ 200,000 นะครับอะไรที่มันแบบว่าหมดอายุหรือหมดสภาพไปตามอายุการใช้งานถ้าเราเข้าใจผมว่าเราก็สามารถใช้ได้นะครับก็รายจ่ายก็ไม่ได้แพงกว่ากันมากถ้าเราเลือกซื้อในส่วนของอะไหล่นะครับสำหรับผมเนี่ยกรองแอร์นะครับกรองแอร์สำหรับใครที่เคยได้เห็นในวิดีโอที่ผมทำก็คือกรองแอร์ที่เวลาเปลี่ยนข้างใต้นี้ผมก็เปลี่ยนเองนะครับกรองอากาศด้านหน้าของรถยนต์ผมก็เปลี่ยนเองนะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เรามีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าถ้าเราไปเข้าศูนย์เนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะมากเพราะว่ากรองแอร์เนี่ยผมจำได้ว่ากรองอากาศแอร์เราซื้อในอินเทอร์เน็ตจะราคาประมาณแค่หลักร้อยไปปลายก็คือ900นะครับส่วนกรองอากาศด้านหน้านะครับกรองอากาศด้านหน้าตัวผมเองเนี่ยไม่อยากใช้ที่เป็นเทียบนะครับเพราะกรองแอร์เนี่ยมันคือการกรองฝุ่นแต่ถ้ากรองอากาศเครื่องยนต์เนี่ยผมไม่อยากที่จะใช้ที่เป็นของเทียบผมก็ไปซื้อจากศูนย์ครับแต่เราก็เอามาเปลี่ยนเองนะครับเราก็ไม่ต้องเสียค่าแรงเราก็สามารถทำได้อะไรที่เราทำได้เราก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ากรองอากาศก็เปลี่ยนไม่ยากอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ประเด็นที่รู้สึกว่าจะต้องเตรียมเงินหรืองบประมาณต่อไปนะครับในการดูแลรักษานะครับก็น่าจะเป็นไฟหน้าซึ่งผมรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นมินิรีวิวว่ามีพี่ที่รู้จักการใช้รถยนต์รุ่นนี้เขาเปลี่ยนโคมไฟนะครับก็อยู่ในราคาประมาณ10,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวใครก็ไปย้อนดูในวิดีโอได้นะครับนี่ก็คือแผนที่ผมจะดูแลรักษาเพราะว่าโคมไฟตัวเก่าเนี่ยก็ใช้ระยะเวลามาพอสมควรก็เริ่มหมองนะครับเราก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าการเปลี่ยนก็ต้องระวังเพราะว่ารถยนต์ Mercedes-Benz Alert หรือ Message เนี่ยมันจะขึ้นมาง่ายมากๆนะครับก็ต้องหาร้านที่เชื่อใจได้ครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องด้วยกันนิดหนึ่ง
นะครับเดี๋ยวผมเปิดฝุ่นจับพอสมควรครับสิ่งที่เห็นเลยว่ารุ่นนี้จะต้องเจอก็คือความเปื่อยของระบบยางครับขาดแล้วครับเอาไว้ไหนดีคุยกันข้างในรถดีกว่าครับเสียงเบาหน่อยคือไฟหน้าที่ให้มากับรถยนต์นะครับคือผมมองว่ายางต่างๆของรถยนต์เนี่ยสำหรับรถยนต์ยุโรปน่าจะเขาใช้ในเมืองหนาวหรือเปล่าคือเราก็เป็นเมืองร้อนนะครับที่ผมหยิบออกมานี่คือขาดเลยนะครับก็น่าจะแบบว่ากันฝุ่นกันอะไรเข้ามาในห้องเครื่อง8ปีครับก็วางไว้เป็นที่ระลึกนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมจะต้องเปลี่ยนสำหรับไฟท้ายผมเคยทำคลิปในเรื่องของการประกันคุณภาพคือหลอดไฟเนี่ยทาง Mercedes-Benz เขาบอกว่าหลอดไฟเป็นของสิ้นเปลืองเขาจะแบบว่าไม่ได้รับประกันให้ที่ผมบอกว่ายุงเข้าหลอดไฟซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าอยู่นอกเหนือการรับประกันแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เข้าใจได้เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าบางอย่างถ้าเราไปมองว่าขนาดที่เราใช้คือเป็นช่วงที่เราใช้รถอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอุณหภูมิมันร้อนมากพอสมควรนะครับแต่ว่านี่คือเขาเรียกว่าเป็นยางกันฝุ่นมั้งครับยางกันไม่ให้ฝุ่นเข้ามาในหลอดหรืออะไรหรือในห้องเครื่องนะครับซึ่งเป็นยางซึ่งมันก็หลุดออกมาแต่ว่าดูแล้วเปื่อยง่ายมากเราก็คิดว่าอย่างอื่นมันจะเปื่อยง่ายเหมือนกันหรือไม่ผมก็เคยเปลี่ยนหลอดไฟนะครับก็คือหลอดไฟหน้าขาดเนี่ยสายไฟก็แบบคือพูดตรงๆคือเปื่อยมากนะครับก็เป็นเหตุที่ทำให้ผมอยากเปลี่ยนทั้งหลอดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่ารถคือ8ปีแล้วนะครับรถคือ8ปีแล้วจะให้ทุกอย่างเหมือนใหม่ก็คงเป็นไปไม่ได้ครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันต่างๆเดี๋ยวผมจะลองเปิดฟังก์ชันพวกเครื่องส่งเครื่องเสียงให้ดูว่ามีลูกเล่นยังไงมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็เอื้ออำนวยต่อการขับขี่ของเราอย่างไรครับครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเครื่องเสียงรถยนต์ค่อนข้างดีมากๆผมใช้คำนี้เลยว่าคือสำหรับผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเครื่องเสียงไม่มีความรู้ทางด้านเครื่องรู้สึกว่าเสียงที่ได้จากเครื่องเสียงสแตนดาร์ดของรถยนต์มากๆนะครับนี่ก็เป็นพวกฟังก์ชัน FM ที่เราสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือด้วยนะครับสังเกตดูจะเห็นว่า D-Tag T-Better นะครับก็เป็นระบบเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่รถยนต์ Mercedes-Benz มีให้นะครับแล้วเวลาเราคอนโทรลระบบเครื่องเสียงค่อนข้างที่จะง่ายครับเขาจะมีปุ่มเหมือนเป็นปุ่มเลื่อนนะครับตรงนี้ครับเหมือนเป็นจอยที่เราสามารถเลื่อนได้เราก็โยกขึ้นโยกลงได้นะครับอันนี้ผมก็เลื่อนจากจอยนะครับเลื่อนขึ้นไปมาค่อนข้างที่จะสะดวกเวลาเราขับรถนะครับแล้วก็สำหรับรถยนต์รุ่นนี้ที่ถูกใจเลยก็คือสำหรับท่านใดที่มีธุระอยู่บ่อยครั้งนะครับถ้าเราต่อระบบบลูทูธเข้ากับรถยนต์นะครับสิ่งที่จะทำให้เราสะดวกสบายก็คือเราสามารถรับสายได้คุยโทรศัพท์ได้นั่นคือรถยนต์รุ่นอื่นก็คงทำได้แต่ว่ารถยนต์ Mercedes ครับข้อดีคือผมชอบตรงนี้ครับคือปุ่มเหมือนโทรศัพท์ครับเราก็สามารถกด
เบอร์ได้เลยสมมุติว่าใครบอกว่าให้โทรไปเบอร์นี้ให้เบอร์อะไรมาเราก็กดได้เลยแล้วเราก็กดโทรออกได้เลยครับเรากดโทรออกได้เลยค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เราก็สามารถแบบว่าดูในส่วนของรายละเอียดคนโทรเข้านะครับดู call list ได้นะครับว่ามีคอที่โทรเข้ามามีเบอร์อะไรบ้างนะครับที่คุณโทรออกไปนะครับหรือทำ speed dial ก็คือแบบว่าเบอร์โทรที่เร่งด่วนหรือเบอร์ที่เราโทรบ่อยนะครับเราก็สามารถเซตได้ก็เป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆดู SMS ก็ได้นะครับ connect device อื่นก็สามารถทำได้นะครับรวมถึงเราต่อ iPhone เข้าไปนะครับแล้วเหมือนเป็น iPod อย่างเนี้ยเราก็สามารถเชื่อมต่อกับเป็น USB ก็ได้เหมือนกันครับก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่รถยนต์ Mercedes-Benz มีให้กับคนที่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกก็ไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเปล่าแต่ว่าเป็นฟังก์ชันที่ผมรู้สึกประทับใจแล้วกันนะครับสมมุติว่าเราเดินทางบ่อยๆนะครับเห็นอันนี้ไหมครับเป็นลักษณะเหมือนถ้วยกาแฟครับถ้วยกาแฟตอนผมออกรถใหม่ๆผมว่าเอ๊ะมีถ้วยกาแฟไว้ทำไมต้องมีถ้วยกาแฟก็คือเวลาเราขับรถนานๆแล้วเราไม่ได้จอดพักเลยนะครับรถยนต์จะมี alert ขึ้นมาบอกว่าให้เราอ่ะ take a break ก็คือแบบว่าให้เราไปดื่มกาแฟซะนะครับแล้วโดยที่เราก็ต้องพักรถแล้วตัวเราก็ได้พักด้วยนะครับก็คือระบบ Mercedes-Benz เนี่ยเขาก็เตือนเราถ้าเราขับรถแบบทางไกลนานๆอย่างผมเคยขับไปหนองคายอย่างเงี้ยจะข้ามไปที่ลาวอย่างเงี้ยผมก็เห็น alert เนี่ยขึ้นมาตอนเลยโคราชไปแล้วนะครับก็รู้สึกประทับใจพอสมควรนะครับกับระบบความปลอดภัยนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับในเรื่องของ speed limit นะครับสำหรับว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นการเดินทางต่างๆกล้องที่จะเกิดการจับความเร็วเวลาเราเผลอเหยียบไปเนี่ยเราก็สามารถเซตสปีดลิมิตได้ก็คือแกนตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวทั่วไปสำหรับรถผมเนี่ยเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะครับรุ่นใหม่ๆเกียร์จะเป็นตรงมือหมดแล้วนะครับอยู่ตรงพวงมาลัยตรงมือหมดแล้วนะครับแต่ของผมยังเป็นอยู่ตรงนี้แต่ผมก็ถนัดกว่าตรงนี้มากกว่านะครับเพราะว่าข้อดีของรุ่นนี้นะครับแล้วรู้สึกว่าเราขับแล้วไม่ค่อยกังวลมากในการหาที่จอดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารุ่นนี้สามารถปลดเกียร์ว่างได้ครับวิธีการปลดเกียร์ว่างนะครับเราก็จับเอาไอ้ขอบเนี่ยออกมาค่อยๆบีบนะครับบีบซ้ายบีบขวาเอาออกมาเห็นเหลืองๆไหมครับเรากดเหลืองๆแล้วเราก็เลื่อนมาเป็นเกียร์ว่างได้เวลาเราจอดรถนะครับก็ทำให้รถเราสามารถเข็นได้นะครับเนื่องจากว่ารถยุโรปหลายรุ่นนะครับหลายยี่ห้อไม่สามารถเข็นได้หรือจอดซ้อนคันได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น W204 ตัวนี้เนี่ยเราสามารถจอดซ้อนคันได้นะครับหรือเป็น C Coupe ก็ได้นะครับเราก็สามารถจอดซ้อนคันได้เหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับข้อดีของรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่นนี้ครับครับเรามาต่อกันอีกนิดนะครับในประเด็นที่ไหนๆเราพูดกันถึงฟังก์ชันด้านหน้าที่เป็นปุ่มต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นปุ่ม Eco นะครับก็คือว่าเรากดปิดเนี่ยเพื่อให้รถยนต์เนี่ยไม่ต้องสต็อปหรือเรียกว่าเครื่องยนต์เนี่ยหยุดเวลาเราเหยียบเบรกนะครับเราก็ให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานตลอดนะครับแต่ถ้าเรากดให้ไฟติดเวลาเราเหยียบเบรกติดไฟแดงนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับอัตโนมัตินะครับเพื่อที่จะประหยัดน้ำมันนะครับเราก็สามารถเปิดปิดได้แต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านถ้าขับรถยนต์ Mercedes-Benz ก็จะทราบดีอยู่แล้วก็คือเราเวลาเราเปิดแอร์นะครับเราก็สามารถควบคุมแอร์เป็นโซนได้นะครับถ้าเราเอาออโต้ออกโซนซ้ายโซนขวาจะอุณหภูมิเท่ากันนะครับแต่ถ้าโซนใดโซนหนึ่งนะครับมีการปรับอุณหภูมินะครับมีการปรับอุณหภูมิไปทางโซนอื่นนะครับเป็นโซนด้านซ้ายปรับเป็น22หรือ21นะครับด้านขวาเป็น23หรือ24เนี่ยก็จะเป็นการควบคุมอุณหภูมิซ้ายขวานะครับอุณหภูมิซ้ายขวาจะสามารถเลือกได้นะครับสำหรับคนที่
อยู่ด้านซ้ายจะร้อนก็สามารถปรับอุณหภูมิโซนของตนเองได้นะครับแต่ว่ารถยนต์ Mercedes-Benz ทุกคันนะครับจะมีการกดปุ่มที่เรียกว่าอากาศหมุนเวียนนะครับอยู่ภายในไม่ให้อากาศนอกเข้ามานะครับก็คือปุ่มนี้จะกดทุกๆ30นาทีครับทุกๆ30นาทีเลยนะครับเราจะต้องกดปุ่มนี้ปุ่มนี้จะปลดล็อกอัตโนมัตินะครับผมก็เคยสงสัยว่าทำไมเราจะต้องกดตลอดเลยทุกๆ30นาทีนะครับเพราะว่าเป็นระบบความปลอดภัยของรถยนต์ยุโรปนะครับในกรณีที่ขับในเมืองหนาวนะครับหรืออุณหภูมิที่ต่ำมากๆนะครับถ้าไม่ให้อากาศข้างนอกเข้ามาข้างในจะมีฝ้านะครับระบบของรถยนต์เนี่ยก็จะช่วยให้อากาศหรืออุณหภูมิไม่มีการเรียกว่าลักลั่นกันมากนักนะครับทำให้อุณหภูมิไม่มีความแตกต่างกันมากถ้าอุณหภูมิข้างในกับข้างนอกสมมุติว่าข้างในร้อนข้างนอกเย็นเนี่ยจะมีฝ้าหรือมีหมอกบังทำให้วิสัยทัศน์เรามองไม่เห็นครับก็อาจจะเป็นระบบที่ออกมาจากนโยบายของรถยนต์ยุโรปนะครับซึ่งเราจะต้องกดทุกๆ30นาทีครับถ้าเราไม่กดก็คือเราจะได้กลิ่นควันเราก็จะได้กลิ่นของข้างนอกนะครับก็จะเข้ามาในรถครับนี่ก็เป็น1ข้อมูลของรถยนต์ Mercedes-Benz ครับมาคุยกันต่อไปก็คือระบบไฟอันเนี้ยสำหรับใครที่เห็นปุ่มแล้วก็บางทีก็สับสนนะครับอันนี้ของผมไม่มีซันรูฟนะครับปกติถ้าซันรูฟก็จะอยู่ตรงนี้นี่ก็จะเป็นไฟอ่านหนังสือซ้ายขวานะครับไฟด้านหน้านะครับก็เปิดทีเดียวเลยนะครับหรือเราต้องการให้เวลาเราเปิดประตูนะครับให้ไฟติดนะครับก็สามารถให้ไฟติดได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ไฟติดเราก็กดออฟแต่ถ้าเราต้องการให้ไฟติดเราก็กดออกมานะครับอันนี้คือไฟด้านหลังครับนี่ผมเปิดประตูเดี๋ยวผมปิดนะครับนี่คือไฟด้านหลังสำหรับเวลาเจ้าตัวเล็กดื้อลูกผมเองนะครับก็เวลาเราขับรถตอนกลางคืนนะครับเขาก็จะงองแงนู่นนี่นี่นั่นนะครับเราก็เปิดไฟให้เขาเห็นคนก็สะดวกดีนะครับนี่ก็เป็นระบบไฟของรถยนต์ Mercedes-Benz ครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อในประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของรถยนต์ Mercedes-Benz เนี่ยถ้าพูดถึงสิ่งที่รู้สึกประหลาดใจว่าโอ้ทำไมมันแพงขนาดนี้คือเราก็ทราบอยู่แล้วว่าแพงนะครับแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะแพงขนาดนี้ก็คือแบตเตอรี่รถยนต์ครับแบตเตอรี่รถยนต์ Mercedes-Benz นะครับจะค่อนข้างราคาสูงถ้าเราไปเปลี่ยนที่ศูนย์เนี่ยราคาหลักหมื่นนะครับผมก็พยายามหาร้านข้างนอกที่มีคุณภาพดีเทียบเคียงกันผมอาจจะพูดชื่อเทคนิคของศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับระบบแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะพูดไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าแบตของรถยนต์ Mercedes-Benz เนี่ยจะใช้ได้นานกว่ารถยนต์ทั่วไปคือเวลาเราซื้อแบตสมัยก่อนก็จะเสียประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเราใช้ของMercedes-Benz เนี่ยก็หมื่นกว่าบาทถ้าหาข้างนอกเทียบเคียงก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทแต่ส่วนใหญ่ก็เวลาเราใช้ก็จะใช้ได้ประมาณ4ปีครับก็คือจะใช้ยาวๆไปเลยโดยที่ไม่ต้องกังวลสำหรับใครที่มีรถหลายคันนะครับนานๆขับทีการที่แบตเตอรี่จะต้องมีไฟที่พร้อมอยู่ตลอดเนี่ยเราก็ควรที่จะใช้แบตที่มีคุณภาพครับก็เป็นหนึ่งข้อมูลที่เรียกว่าเป็นรายจ่ายเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่จะต้องเตรียมเงินไว้สำหรับการใช้รถยนต์ Mercedes-Benz C-Class รุ่นนี้ครับครับเรามาดูสิ่งต่อไปที่ประทับใจแล้วกันนะครับก็คือคุณภาพของเบาะรถยนต์ครับเขาบอกว่าเบาะรถยนต์ของ Mercedes เนี่ยทำมาจากหนังแท้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็น่าจะแท้อยู่นะครับเพราะว่าใช้มาระยะเวลา8ปีเนี่ยสำหรับใครที่ใช้รถยนต์อยู่หลายๆยี่ห้อเนี่ยเราจะรู้ว่าเบาะเนี่ยไม่ค่อยทนเลยนะครับอีกค่ายนึงเนี่ยยิ่งแบบย่นมากๆเลยนะครับแต่รถยนต์ Mercedes-Benz นะครับเบาะนี่คือแบบนั่งบ่อยมากคนทั้งหุ่นแบบว่าน้ำหนักเยอะน้ำหนักน้อยบ้านผมนะครับแบบว่าครอบครัวเนี่ยก็จะมีคนน้ำหนักเยอะพอสมควรนั่งบ่อยมากนะครับแต่สภาพเบาะ8ปีเหมือนใหม่เลยนะครับก็ค่อนข้างทำออกมาได้อย่างมีคุณภาพมากสำหรับเบาะรถยนต์ครับนี่ก็เป็นตัวปรับถ้ากดลงนะครับก็จะทำให้นูนขึ้นมาครับถ้ากดขึ้นก็จะยุบกลับไปครับเป็นเหมือนรองหลังครับก็เป็นคุณสมบัติของเบาะรถยนต์อันนี้ขอชื่นชมครับเมื่อสักครู่ชื่นชมไปแล้วเรามา
พูดถึงการใช้งานจริงกันต่อนะครับอันนี้ขอติปุ่มปรับแอร์ด้านหลังหักครับคือไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยทนเท่าไหร่เลยแต่หักแล้วก็ไม่มีผลอะไรครับสำหรับจะปรับด้านหลังปกติเราก็ไม่ค่อยได้ปรับอยู่แล้วนะครับก็สามารถซื้อได้ตาม eBay Alibaba นะครับก็สามารถหาซื้อได้ราคาประมาณ300นะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนแล้วเราก็เกี่ยวเข้าไปเหมือนเดิมก็ไม่แพงครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมกับของศูนย์ครับสีมันจะดิฟกันอยู่หมายถึงว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับเวลาเราเลื่อนก็ต้องค่อยๆนิดนึงนะครับสำหรับรถยนต์8ปีแล้วสิ่งที่เรียกว่าจะต้องดูแลเป็นพิเศษเลยสำหรับการใช้นะครับถ้ารถยนต์เราหาที่จอดที่เป็นล่มได้เนี่ยผมเชื่อว่ารถยนต์8ปีความสึกหรอจะน้อยลงมากๆแต่ถ้าหาไม่ได้แล้วเราต้องจอดมองไว้เลยครับว่ารายจ่ายที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือไอ้อะไรที่มันไม่น่าจะเสียไม่น่าจะแตกไม่น่าจะหักไม่น่าจะลอกท่านจะได้พบทันทีครับสำหรับรถยนต์ Mercedes ครับเป็นหนึ่งข้อมูลนะครับสำหรับท่านที่สนใจสำหรับรถยนต์รุ่นนี้มือ2ราคาไม่กี่แสนบาทคุ้มไหมผมมองว่าคุ้มมากนะครับคุ้มมากๆราคาประมาณอติสัก 7-8 แสนแต่ท่านได้ช่วงล่างที่ดีนะครับสำหรับคนที่ชอบใช้รถยนต์ที่เรียกว่าเข้าโค้งได้อย่างปลอดภัยความแข็งของโครงสร้างต่างๆรู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นไม่ใช่ทำมาจากเหล็กเขาทำมาจากอลูมิเนียมนะครับก็คือน่าจะผมก็ไม่เข้าใจทางเคมีหรือความแข็งนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันหนักมากประตูเอ่ยกระโปรงหน้ากระโปรงท้ายนะครับชิ้นส่วนต่างๆเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆนะครับแต่ไอ้เรื่องอะไรที่เราจะเห็นว่าไม่คงทนก็พวกลูกยางหรืออะไรแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นมาตรฐานของการรีไซเคิลด้วยหรือเปล่าผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์เกียร์นะครับคงทนมากๆนะครับสำหรับผมที่ใช้มา 177,178 กิโลครับสำหรับท่านใดที่รู้สึกว่าไม่อยากเข้าศูนย์นะครับไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตเวลาถ้าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยก็จะมีเรียกว่าalert ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราไม่รีเซ็ตเนี่ยก็จะขึ้น alert ขึ้นมาเรื่อยๆว่าคุณ overdue แล้วนะครับคุณขับเกินกับช่วงระยะเวลาที่จะต้องไปเซอร์วิสแล้วนะครับเราก็จะต้องเข้าไปเซอร์วิสมันก็จะมี alert ขึ้นมาทุกเช้าเลยนะครับหรือทุกครั้งที่เราเปิดหรือเราสตาร์ทรถยนต์ก็เดี๋ยวผมอาจจะทำเป็นอีกหนึ่งคลิปแยกออกไปนะครับสำหรับวิธีการกดนะว่าเวลาเราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องข้างนอกแล้วเราจะกดรีเซ็ตระบบเราจะทำอย่างไรนี่ก็เป็นหนึ่งข้อมูลพื้นฐานนะครับเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับรถยนต์ Mercedes-Benz 8ปีนะครับว่าผมเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วเราซ่อมอะไรที่เป็นราคาแพงอ้อเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนที่เราจะจบเทปนี้ก็คือผมเคยจ่ายที่แพงที่สุดนะครับที่แพงที่สุดเลยก็คือระบบเบรกเนี่ยเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยผมอาจจะไม่ไว้ใจในการไปเปลี่ยนข้างนอกหรืออะไรแต่เขาก็บอกว่าสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ผมเป็นห่วงเรื่องคุณสมบัติของผ้าเบรกเอ่ยและความปลอดภัยเอ่ยผมก็เลยเลือกเปลี่ยนที่ศูนย์เนี่ยบังคับให้เปลี่ยนจานพร้อมกับดิสเบรกครับให้เปลี่ยนจานเบรกคือดิสเบรกก็คือจานเบรกกับผ้าเบรกเขาบอกต้องเปลี่ยนคู่กันนะครับแต่เราก็สามารถขอให้เขาช่วยดูแลให้หน่อยนะครับในเรื่องของว่าเปลี่ยนเฉพาะผ้าเบรกได้ไหมเขาก็จะบอกว่าถ้าเปลี่ยนเฉพาะผ้าเบรกเนี่ยเขาจะไม่รับประกันให้นะแต่ถ้าเปลี่ยนทั้งผ้าเบรกแล้วก็จานเบรกหรือดิสเบรกด้วยเนี่ยเขาก็จะรับประกันให้นะครับก็ขึ้นอยู่กับศูนย์แล้วก็ช่างที่เราจะดีลด้วยเพราะว่าสำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz ระบบเบรกเนี่ยดีมากๆผมบอกไล่เลยแล้วผมเกือบที่จะเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งนะครับแล้วเหยียบเบรกของรถยนต์ Mercedes-Benz เนี่ยสามารถหยุดได้แต่เขาต้องระวังข้างหลังด้วยว่าข้างหลังเขาจะหยุดได้เหมือนเราหรือเปล่านะครับแต่เนื่องจากว่าผมขับตอนนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ฉุกละหุกแบบไ
เป็นพื้นที่ที่คนเยอะแต่ว่าไม่ได้ขับเร็วแต่มีการตัดหน้ากันฉุกเฉินขึ้นมาผมมาเบรกได้นะครับแล้วก็ระบบเบรกเนี่ยดีมากๆดังนั้นเนี่ยระบบเบรกที่ผมเสียไปทุกครั้งที่จะต้องเปลี่ยนก็ประมาณ 70,000 กิโลนะครับก็ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกทั้งหมดเลย4ล้อผมก็จะเน้นการเปลี่ยน4ล้อเลยนะครับถ้าดิสเบรกยังมีความสามารถที่ยังใช้ได้เดิมยังใช้ได้เหมือนเดิมได้อยู่เนี่ยก็จะบอกช่างว่าไม่ต้องเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนเฉพาะผ้าเบรกอย่างเดียวก็จะประมาณ10,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนดิสเบรกด้วยเนี่ยผมว่าแตะ 20,000 แน่นอนสำหรับการเปลี่ยนระบบเรียกว่าความปลอดภัยหรือระบบเบรกของรถยนต์ Mercedes-Benz คันนี้ผมก็เสียประมาณนี้นะครับเสียสำหรับการเซอร์วิสช่วงนั้นบวกกับเรียกว่าน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเพราะว่าขับหลังใช่ไหมครับน้ำมันเฟืองท้ายด้วยเบรกเสร็จเบรกด้วยน้ำมันเฟืองท้ายด้วย 40,000 กว่าบาทนั่นคือแพงที่สุดแล้วนะครับนอกนั้นก็คือทั่วไปครับทั่วไปเลยนะครับทั่วไปอะไรที่ผมเปลี่ยนได้หลอดไฟหน้าผมก็ซื้อจากในอินเทอร์เน็ตหลักร้อยร้อยกว่าบาทผมก็เปลี่ยนเองได้นะครับอย่างเช่นปุ่มเปิดพวกนี้ผมก็เปลี่ยนเองนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกคลิปให้ดูนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยนี่ก็หลักร้อยนะครับบางอย่างก็ไม่แพงมากนะครับสำหรับท่านใดที่เป็นแฟนคลับของค่ายนี้นะครับก็สามารถเลือกซื้อได้ตอนนี้ผมมองว่าคุ้มมากๆราคาไม่แพงเลยนะครับกับเทคโนโลยีที่ได้คุณสมบัติสมรรถนะที่ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็เลยเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ